จากกรณีอื้อฉาวการทารุณกรรมอดีตทหารหญิงซึ่งถูกนายจ้างที่เป็นตำรวจหญิงบังคับใช้แรงงานดูแลรับใช้ทำร้ายร่างกายโดยวิธีการช็อตตามร่างกายและใช้ไม้หน้าสามตีที่บริเวณใบหน้าโดยเหตุเกิดขึ้นที่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนั้นล่าสุด10ตำรวจโทหญิงกรศศิบัวแย้มอายุ43ปีผู้บัญชาการหมู่กองกำกับการ4บก.1ผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีและถูกแจ้งข้อหาโดยมีพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาสอบปากคำในเบื้องต้นซึ่ง10ตำรวจโทหญิงสารภาพว่าได้ทำร้ายร่างกายจริงอ้างว่ามีอาการป่วยไม่สามารถควบคุมตนเองได้และได้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยในใบรับรองแพทย์ระบุว่า10ตำรวจโทหญิงมีอาการควบคุมตนเองไม่ได้เป็นระยะและรับการรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคอะไร